าลูกแม่มาหาตามาผู้ตายไปกูเกิดมาชาติหน้ากูก็ที่มีอยู่มีกินคือพวกเจ้าพวกนายพวกเขาเศรษฐีชาติไทยอะไรนึกไปตัวเองไปยังไงครับทำตื้อจะนายเอ้ยขนาดนี้แต่ก็เห็นในกันในฉันก็ทำบุญทำปื้มกูกูได้ทำบุญมากแต่นี่ที่กูตายไปกูเห็นกูตายไปกูเกิดมาชาติหน้ากูก็ที่มีอยู่มีกินคือพวกเจ้าพวกนายไล่เด็กๆสุดแม่ไม่ได้เป็นหรอกเพราะพี่ก็เคยลำวงสวงอ๋อครับตัวเนื้อตัวปลายทำอะไรไม่ได้ตัวเย็นอะไรหมดเลยนี่ยังไงมันจะเป็นคนนอนติดๆที่นอนเลยที่คนบ้านคนไกลๆอ๋อเพื่อนบ้านเนาะจ้าเพื่อนบ้านทำไมแล้วเขาก็เลยเรียกลูกเนื้อตาเป็นน้ำไปลงว่าไปแล้วมันเป็นตะป่าเป็นตะน้ำเป็นระเบียงตายแล้วเขาก็น้ำตะเลิดไปตะเลิดไปมันก็เป็นเมืองเป็นนั่นเลยน่ะเป็นหนึ่งสามจ้ะสามหมู่สิบหมู่สิบจ้ะหมู่สิบตำบลบ้านอะไรนะตำบลหนองไม่มีไม่เป็นลมธรรมดาก็ไปเลยฉันทำพักเหรอฉันทำพักขายตลาดเลยไปเลยไม่รู้ตัวเหรอฮะอาบน้ำเสร็จแล้วหรือว่ากันบ้างครับอาบเสร็จแล้วนะสามจ้ะสามหมู่สิบหมู่สิบจ้ะหมู่สิบตำบลบ้านอะไรนะเขามารับมารับก็ไปบ้านข้างนอกเนี่ยแล้วคนนี่เนาะไปมันเป็นลวดหนามลวดหนามเลยมันจะเป็นคนนอนติดๆที่นอนเฉยๆไปเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่สนใจให้ตะวันขอให้ได้ทำบุญลูกเต้าก็ไม่เขาไม่เคยหามเคยห่วงก็เป็นทุกวันนี่แหละแล้วเขาทำไมเขาถึงบอกว่าผิดนามสกุลเขามาบอกเราไงเขาเรียกเขาให้คนที่มาเอาน่ะให้มาเอานั่งเลื่อนชุนเชื่อครับจะที่นี่ฉันไปบอกฉันไม่ใช่ชื่อนั่งเลื่อนชุนเชื่อดิฉันชื่อนั่งเลื่อนทรงศรีฉันเอานามสกุลพ่อครับจำก็มันมาอย่างนั้นเนาะครับแต่ก็เลยบอกแล้วเขาบอกว่าผิดนามสกุลให้เอาไปคืนซะว่ะส่งไปคืนเร็วครับครับแล้วเราตอนนั้นจะรู้สึกยังไงบ้างตกใจไหมว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเขาเรียกไปทำไมแล้วมันผิดนามสกุลนะผิดนามสกุลแล้วเขาให้ส่งกลับไปเร็วว่าไงเขาบอกกับบอยคนนั้นที่คนนั้นเขาก็พามาที่นี่หลวงพ่อพามาก็มาพักเขามารำมาเป็นสนามเป็นงามเขาให้ฉันเฝ้าไอ้ทรัพย์สมบัติที่ฉันเคยทำบุญน่ะอยากที่จะอยู่มาอยู่บ้านก็ลูกไม่รอดดอกขาผูกเอาหมอนมาให้นั่งพิงฉันก็นอนที่นี่ฉันลูกฉันอยากลูกนี่ลูกนี่แหละลูกเขานี่แหละเขาทำไอ้ดาวให้นั่งให้ลูกยืนก็ลูกยืนก็ไม่ได้ฉันก็ได้แต่นอนที่นี่เลยฉันบ่นฉันนึกให้นึกตัวเองน่ะนึกในจิตของเองน่ะครับโอ้ยังไงสมัยทุกวันนี่พระสงฆ์องค์เจ้าเขามีแต่ไปปฏิบัติธรรมบัดวัดละสิบวันวัดละสิบวันเลยฉันเลยนึกบ่นเออปุญญาตยายเจ้าเวรในกรรมน่ะถ้าแม่นว่าฉันยังมีบุญวาสนาอยู่ฉันให้ฉันลุกขึ้นนั่งได้เด้อนั่งได้เดินได้อย่างงั้นก็เหมือนได้คนน่ะไปยกไอ้หัวอย่างงี้ก็ลูกนั่งงี้ลูกกําลังลงมาอยู่นี่ทีนี้เรียกลูกก็วิ่งขึ้นปรูขึ้นไปก็เลยนั่งได้ลูกได้ก็เลยอ๋อตอนที่แม่เข้าโรงพยาบาลนะที่แรกนะครับแม่จะเป็นคนวุ่นวายครับจะเกาคนนั้นดึงคนนี้แล้วแต่ก็มีความรู้สึกแล้วก็อ่อนไปอ่อนตัวลงไปแล้วก็มันก็จะคุยกับหมอว่าดูอาการให้หน่อยซิเป็นยังไงอะไรยังไงครับตอนนี้หมอเขาบอกว่าอาการนี้50-50รีบส่งบุรีรัมย์ครับแต่พอส่งไปถึงบุรีรัมย์ปั๊บอาการของแม่ก็คือไม่มีความรู้สึกอะไรเลยอื
นอนนิ่งอยู่อย่างเดียวครับแต่ว่าก็สังเกตว่าอยู่ประมาณ7วันครับที่นอนนิ่งไปครับแต่หมอเข้ามาช่วยที่สุดฝีมือของเขาจริงๆครับอันนี้น่าจะเชื่อเพราะว่าครั้งแรกที่พากลับมานะครั้งแรกที่พากลับมาถามว่าแม่ที่หายไปนะแม่ไปอยู่ตรงไหนครับแม่ก็บอกว่าแม่ไปเที่ยวเลยถามว่าแม่ไปเที่ยวที่ไหนลองเล่าให้ฟังสิครับแกก็บอกว่าแกก็ไปเที่ยวสวนดอกไม้อะไรตรงไหนแกก็ไม่รู้แล้วก็ไปเจอพวกสิ่งของที่เคยทำบุญทำกระถิ่นอะไรไว้อย่างเงี้ยก็เลยว่าเออวันนี้ก็ให้แกเล่าแค่นี้คือความรู้สึกแกเหนื่อยแล้ววันต่อไปแล้วก็ถามอีก